วัสดีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชารัฐศาสตร์ทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์จะพาทุกท่านนะคะมาอยู่กับอาจารย์ในชุดวิชาความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศหน่วยที่14ค่ะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเสริมสร้างสันติภาพค่ะชื่อชุดวิชานะคะก็ทุกท่านเห็นกันอยู่แล้วเนาะว่ามันมีคำว่าความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยตัวความขัดแย้งเนี่ยมักจะมาก่อนนะคะความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษาจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญกันในวันนี้นะคะซึ่งหน่วยที่14นั้นเนี่ยนะคะเราจะมาว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งค่ะแล้วก็หนทางแนวทางที่จะเสริมสร้างสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการทุกคนนะคะนั่นก็คือการแก้ไขความขัดแย้งแล้วก็เรื่องของสันติภาพนั่นเองประเด็นบรรยายนะคะในวันนี้อาจารย์จะพาทุกท่านนะคะไปเริ่มตั้งแต่แนวคิดความหมายแล้วก็ขอบข่ายของกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแล้วก็การสร้างสันติภาพค่ะตัวต่อมานะคะเป็นประเด็นที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพื่อการสร้างสันติภาพค่ะแนวคิดทฤษฎีหลายๆครั้งนะคะเราอธิบายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะที่มันมีทั้ง2ด้านของเหรียญนะคะนั่นก็คือเหรียญด้านแรกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือเรื่องของความขัดแย้งเหรียญอีกด้านนะคะของความสัมพันธ์นั่นก็คือเรื่องของความร่วมมือดังนั้นแนวคิดทฤษฎีนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของความขัดแย้งแนวคิดทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำการศึกษากันในวันนี้นะคะแล้วก็สรุปสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็จะพาทุกท่านไปฉายให้เห็นภาพนะคะที่เป็นภาพสะท้อนเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะนั่นก็คือกรณีศึกษาของความขัดแย้งรวมไปถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการแก้ไขความขัดแย้งนะคะในเวทีของความขัดแย้งหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นมาในประเทศนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นรวมไปถึงกระบวนการในการเสริมสร้างสันติภาพในประเทศนั้นหรือในความสัมพันธ์ที่เกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะจันพาทุกท่านมาตรงนี้ก่อนนะคะก็คือเรื่องของแนวคิดความหมายขอบข่ายที่ว่าด้วยเรื่องของกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพค่ะความขัดแย้งนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะในเรื่องของการดำเนินความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งระหว่างประเทศหรือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลกับกลุ่มบุคคลค่ะทุกท่านต้องเข้าใจแบบนี้เลยว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติความขัดแย้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เมื่อคนคนหนึ่งกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างรัฐรัฐหนึ่งกับรัฐอีกรัฐหนึ่งหรือกลุ่มรัฐองค์กรต่างๆที่มาปฏิสัมพันธ์มามีความสัมพันธ์กันปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมานั้นนะคะบางครั้งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเช่นเดียวกันมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันบางครั้งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งเนื่องจากความกระทบกระทั่งกันนะคะในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะแล้วก็รวมไปถึงผลประโยชน์ที่แตกต่างกันด้วยนะคะซึ่งหลายๆครั้งค่ะตัวความขัดแย้งนี้เองนะคะเป็นบ่อเกิดสำคัญเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เรามีการพัฒนาตัวเองนะคะมีการได้นำไปสู่แนวคิดใหม่ๆมีพัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้นะคะว่าที่จะจัดการกับความขัดแย้งนั้นอย่างไรทราบว่าความขัดแย้งนั้นเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็อาจจะนำไปสู่นะคะการแก้ไขความขัดแย้งแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาตนเองของมนุษย์แล้วก็รวมไปถึงการดำเนินความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นในแง่หนึ่งของความขัดแย้งอาจจะนำไปสู่การพัฒนาได้แต่ในอีกแง่หนึ่งค่ะตัวความขัดแย้งบอกเองเลยว่ามันคือความขัดแย้งดังนั้นค่ะหลายๆครั้งตัวความขัดแย้งเองมันก็จะนำไปสู่ความสูญเสียกับทั้งสองฝ่ายหรือความสูญเสียกับทางด้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างรุนแรงโหดร้ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวความขัดแย้งเองก็ยังมีสองแง่สองมุมให้เราต้องศึกษากันนะคะการจัดการความขัดแย้งค่ะจึงสำคัญมากนะคะการจัดการความขัดแย้งมีสองแนวทางหลักๆนั่นก็คือการใช้ความรุนแรงแล้วก็การใช้วิธีในเชิงของสันติ
นะคะการแสวงหาสันติภาพโดยใช้วิธีที่เรียกว่าสันติวิธีนั่นเองนะคะการแก้ไขความขัดแย้งด้วยความรุนแรงนั้นตามชื่อเลยนะคะมันเป็นการอาจจะเป็นการยุติความขัดแย้งก็จริงแต่ว่าเป็นการโถมเอาตัวความรุนแรงนั้นอะเข้าไปเพื่อทำการลดทอนตัวความขัดแย้งที่มีอยู่ดังนั้นในหลายๆครั้งค่ะความขัดแย้งที่มีการใช้ความรุนแรงในการเข้าไปยุติมันจึงเหมือนถูกเอาซุกไว้ใต้ผมแล้วก็เอามือไปกดตัวความขัดแย้งนั้นไว้เท่านั้นความขัดแย้งที่มันถูกบ่มเพาะมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุนะคะทางด้านของภูมิหลังประวัติศาสตร์ความแตกต่างเรื่องชาติพันธุ์ความแตกต่างเรื่องของแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองต่างๆนั้นเนี่ยมันถูกบ่มเพาะมาอย่างยาวนานไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดนะคะหลายๆครั้งการใช้ความรุนแรงเพื่อยุติมันจึงเป็นความช่อฉนอย่างมากแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างนำเอาความขัดแย้งนั้นนะเป็นการไปซุกไว้ใต้พรมเฉยๆแล้วไม่ได้เป็นการแก้ไขความขัดแย้งที่ต้นต่อของมันนะคะกระบวนการจัดการความขัดแย้งมีได้หลากหลายวิธีนะคะอย่างเช่นการหลีกหนีปัญหานะคะก็คือไม่ได้แก้ไขไปที่ตัวต้นตอของปัญหาไม่ได้แก้ไขไปที่ตัวปัญหาแล้วก็จะไม่ได้มีกระบวนการในการที่จะไปแก้ไขที่ตัวสาเหตุนะคะการหลีกหนีปัญหาเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการทิ้งปัญหาไว้ให้ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะโดยที่เราไม่ได้เข้าไปจัดการหรือเข้าไปบริหารมันให้ความขัดแย้งนั้นน่ะยุติลงได้จากต้นตอของปัญหาจริงๆนะคะต่อมานะคะการแก้ไขความขัดแย้งอาจจะเป็นในเรื่องของการเจรจาไกล่เกลี่ยกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดถึงอีกครั้งนะคะในกระบวนการของการแก้ไขความขัดแย้งที่ถือได้ว่านะคะเป็นกระบวนการที่ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเองเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือกระบวนการของการเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะอาจารย์จะอธิบายอีกครั้งนึงภายหลังนะคะตัวต่อมานะคะการแก้ไขความขัดแย้งอาจใช้กลไกที่ชื่อว่าใช้คนกลางนะคะในการเข้าไปช่วยนะคะเพื่อให้เกิดการเจรจาไกล่เกลี่ยกันระหว่างคู่ขัดแย้งก็ได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเรียกว่าการใช้อนุญาโตตุลาการก็คือใช้เป็นthird partyหรือเป็นฝ่ายที่3นะคะเข้ามาจัดตั้งเป็นฝ่ายของอนุญาโตตุลาการในการตัดสินนะคะก็คือไม่ได้ให้เจรจาไกล่เกลี่ยกันเองไม่ได้เป็นลักษณะของคนกลางเพื่อนะคะเอื้ออำนวยหรือว่าเพื่อจับมือจุงมือให้คู่ขัดแย้งเข้ามาคุยกันแล้วก็ให้เป็นผู้ที่เป็นเมดิเอเตอร์หรือเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้สามารถที่จะคุยกันได้แต่อนุญาโตตุลาการเป็นการจัดตั้งฝ่ายที่3ขึ้นมาเพื่อให้ฝ่ายนั้นนะคะเป็นผู้ตัดสินคดีความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีเลยนะคะสิ่งนี้จะเรียกว่าการใช้อนุญาโตตุลาการตัวต่อมาก็คือการฟ้องร้องอันนี้จะใช้กลไกทางด้านกฎหมายนะคะในการฟ้องร้องกันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะคะโดยยึดหลักของกฎหมายเนาะถ้าเป็นในระดับรัฐก็ใช้กฎหมายในระดับรัฐถ้าเป็นในระดับระหว่างประเทศก็จะต้องอ้างอิงยึดโยงอยู่กับกฎหมายระหว่างประเทศที่ประชาคมโลกเนี่ยให้การรับรองร่วมกันอยู่นะคะตัวต่อมาก็คือการใช้กระบวนการนิติบัญญัติในการออกกฎหมายสิ่งนี้จะเห็นชัดเจนในระดับของความขัดแย้งภายในรัฐนะคะโดยใช้กระบวนการของผู้ที่ร่างหรือผู้ที่ออกกฎหมายนั่นแหละนะคะเป็นผู้ที่ยุติหรือจัดการแก้ไขความขัดแย้งโดยผ่านกระบวนการทางด้านนิติบัญญัตินะคะหากเป็นประเทศไทยเราง่ายๆนะคะก็คือกระบวนการของรัฐสภานั่นเองซึ่งประเทศไทยเราก็มีลักษณะของการเป็นสภาคู่หรือระบบ2สภานะคะนั่นก็คือสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่นะคะที่ถือครองอำนาจในเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัตินะคะตัวต่อมานะคะตัวนี้สำคัญอย่างมากนะคะซึ่งเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประเทศไทยรวมถึงนานาประเทศทั่วโลกนะคะที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยมวลชนนะคะนั่นก็คือการชุมนุมประท้วงอย่างสันติหรือการกระทำอารยะขัดขืนนะคะสิ่งนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่านะคะที่เราศึกษากันเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งการเมืองไทยแล้วก็รวมไปถึงการเมืองระหว่างประเทศการเมืองต่างประเทศอื่นๆด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวโดยมวลชนนะคะการเรียกร้องเพื่ออุดมการณ์ทางการเมืองบางอย่างการเรียกร้องเพื่อสิทธิแล้วก็เสรีภาพทางการเมืองของมวลชนนะคะที่เกิดขึ้นโดยแมสหรือมวลชนเนี่ยนะคะเกิดขึ้นโดยประชาชนพลเมืองของรัฐนั้นเนี่ยนะคะหากกระทำตามขอบเขตแล้วก็ขอ
อบข่ายทางด้านกฎหมายไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นไม่เป็นการขัดต่อหลักการสากลแล้วก็หลักการของกฎหมายของรัฐนะคะการชุมนุมประท้วงหรือการแสดงออกทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองเหล่านี้ประชาชนมีสิทธิอันชอบธรรมที่สามารถทำได้นะคะแต่ว่าตัวสุดท้ายนั่นก็คือการใช้ความรุนแรงถามว่าการใช้ความรุนแรงเป็นกระบวนการหนึ่งในการแก้ไขความขัดแย้งหรือไม่นะคะอาจารย์บอกไปแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งได้เช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกว่าการแก้ไขในลักษณะของการใช้ความรุนแรงมันเหมือนเป็นการกวาดเอาหยากใยเศษขยะทุกอย่างนะคะที่นอนเนื่องหมักหมมมาอย่างยาวนานซึ่งเปรียบได้กับปัญหาของความขัดแย้งนะคะในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นการกวาดสิ่งเหล่านั้นแล้วซุกไว้ใต้พรมไม่ได้มีการจัดการนะคะแก้ไขปัญหาไปที่ต้นตอของความรุนแรงหรือการแก้ไขไปที่ตัวความขัดแย้งที่ต้นตออย่างแท้จริงการใช้ความรุนแรงมันจึงเป็นการแก้ไขแค่เพียงในระยะสั้นๆเท่านั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขขุดรากถอนโคนตัวความขัดแย้งแล้วก็นำคู่ขัดแย้งเนี่ยเข้ามาทำการเจรจาอย่างสันติได้การใช้ความรุนแรงหลายๆครั้งมันจึงค่อนข้างที่จะช่อฉนไปในลักษณะของการที่ว่าตัวความขัดแย้งไม่ได้ถูกกระจัดออกไปนะคะมันจึงเป็นลักษณะที่อาจจะไม่ได้แก้ไขความขัดแย้งได้ในระยะยาวนะประเภทของความขัดแย้งนะคะมีทั้งหมด5ประเภทมีอะไรบ้างคะความขัดแย้งในเรื่องของการรับข้อมูลการได้มาซึ่งข้อมูลนะคะก็จะเป็นความขัดแย้งด้านข้อมูลว่าฝ่ายหนึ่งได้รับข้อมูลอีกแบบนึงฝ่ายหนึ่งได้รับข้อมูลอีกแบบนึงทำให้การเชฟการได้มาซึ่งแนวคิดนะคะความคิดต่างๆหรือแม้กระทั่งอุดมการณ์ทางการเมืองต่างๆของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายที่ได้ข้อมูลแตกต่างกันนั้นเนี่ยนำไปสู่ความขัดแย้งได้นะคะความขัดแย้งจากผลประโยชน์ก็เช่นเดียวกันนะคะมีกลุ่มก้อนของผู้ที่ถือครองอำนาจถือครองผลประโยชน์นะคะได้ผลประโยชน์มากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งก็อาจจะตั้งคำถามกับกลุ่มคนที่ได้ผลประโยชน์มากกว่านะคะซึ่งความขัดแย้งจากผลประโยชน์หรือความขัดแย้งในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเหล่านี้ค่ะมันก็สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดหลักการเนาะถ้าใครสนใจนะคะอ่านเพิ่มเติมได้อย่างแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมาร์กซิสต์ต่างๆที่มองว่าสร้างระบบของโครงสร้างชนชั้นขึ้นนะคะว่าจะเป็นชนชั้นนายทุนกับชนชั้นแรงงานจึงทำให้ชนชั้นนายทุนนั้นเนี่ยนะคะที่เป็นผู้ถือครองผลประโยชน์แล้วก็อำนาจต่างๆนะคะจะถูกปฏิวัติทางชนชั้นโดยชนชั้นแรงงานที่ถูกกดขี่เรื่องของแรงงานมาอย่างยาวนานนะคะจนกระทั่งเขาต้องการปลดแอกแล้วก็ต้องการล้มล้างประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของการกดขี่จากชนชั้นนายทุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือความขัดแย้งจากผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจความขัดแย้งด้านโครงสร้างนะคะก็เช่นเดียวกันอธิบายได้ตามตัวอย่างที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะหากโครงสร้างทางสังคมแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มก้อนที่ชัดเจนนะคะกลุ่มนึงเป็นผู้ที่มีหรือเป็นกลุ่มที่ have นะคะก็คือมีอีกกลุ่มนึงเป็นพวก not have เป็นพวกไม่มีนะคะกลุ่มที่มีกับกลุ่มที่ไม่มีสร้างความแตกต่างทางออกจากกันของความเหลื่อมล้ำของโครงสร้างทางสังคมก็นำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงได้เช่นเดียวกันนะคะความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์นะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับเล็กที่สุดก็คือครอบครัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงในระดับรัฐแล้วก็รวมไปถึงในระดับระหว่างประเทศด้วยนะคะที่หลายๆครั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นนะคะก็เป็นการเชฟไปในลักษณะของการสร้างความรุนแรงได้เช่นเดียวกันหรือความสัมพันธ์ในระดับรัฐที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองที่อาจจะไม่ได้สมูทหรืออาจจะไม่ได้ราบรื่นก็อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงระหว่างรัฐกับพลเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือความขัดแย้งด้านค่านิยมนะคะค่านิยมความเชื่อนะคะอุดมการณ์ต่างๆความคิดนะคะทัศนะต่างๆก็นำไปสู่ความขัดแย้งได้เช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยอาจจะพูดให้ไกลไปอีกนิดนึงนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อทางด้านศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องยึดโยงอยู่กับความขัดแย้งเรื่องของค่านิยมที่เราถือครองกันคนละชุดมี value มีศาสนามีแนวคิดมีหลักการทัศนะในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน
นะคะพูดถึงความขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอาจารย์พาทุกท่านมาที่ตัวกระบวนการของการแก้ไขความขัดแย้งแล้วนะคะกระบวนการของการแก้ไขความขัดแย้งนั้นเนี่ยก็คือเป็นความพยายามในการขจัดเงื่อนไขต่างๆของความขัดแย้งเนี่ยให้มันหมดสิ้นลงไปเนี่ยแหละค่ะซึ่งการขจัดเงื่อนไขของความขัดแย้งอย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะมันคือการจัดการที่ต้นตอของความขัดแย้งจริงๆเพื่อให้ตัวความขัดแย้งนั้นนะคะเบาบางแล้วก็ถึงจุดหนึ่งต้องการที่จะทำให้มันจางหายลงไปนะคะซึ่งมันยังมีสเตจหรือยังมีโปรเซสนะคะกระบวนการต่อมานั่นก็คือหลังจากที่ทำให้ความขัดแย้งเจือจางลงไปลดทอนความเข้มข้นของความขัดแย้งลงไปแล้วยังจะต้องเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องก็คือเรื่องของการสร้างสภาวะการหรือสภาวะแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าบริบทแวดล้อมที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพนะคะให้มันมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าการแก้ไขความขัดแย้งในหลายๆครั้งอะค่ะหากแก้ไขลดทอนกดทับตัวความขัดแย้งไปแล้วแต่ไม่ได้สร้างบริบทสร้างสภาวะหรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเอื้อให้เกิดการสร้างสันติภาพให้มีความมั่นคงสถาพรความขัดแย้งมันก็จะหวนกลับมาขึ้น เกิดขึ้นมาในสังคมอีกนะคะก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเนี่ยเราจะต้องขจัดความขัดแย้งไปด้วยแล้วก็หลังจากนั้นจะต้องสร้างสภาวะแวดล้อมที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างสันติภาพแล้วก็สันติสุขที่ยั่งยืนได้นะคะการจัดการความขัดแย้งทางการทหารนะคะนั่นก็คือถือได้ว่าเป็นการใช้กำลังทางการทหารเพื่อใช้ความรุนแรงนะคะเพื่อยุติหรือว่าเพื่อลดทอนความเข้มข้นของความขัดแย้งจันบอกแบบนี้เลยนะคะว่าการแก้ไขความขัดแย้งทางการทหารหรือการใช้กระบวนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการใช้กำลังเนี่ยนะคะมักที่จะไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะไม่สามารถจัดการปัญหาที่ค่อนข้างอย่างลากลึกแล้วก็มีความยืดเยื้อได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นแค่การหยุดนะคะให้ความขัดแย้งนั้นเนี่ยหยุดลงชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ได้เป็นการบริหารจัดการไปที่ต้นตอนะคะแต่สิ่งที่สำคัญของกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่การให้ความสำคัญนะคะกับการเข้าไปเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นั่นเองเนื่องจากว่าความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะมันก็ยึดโยงอยู่กับตัวมนุษย์ที่แม้ว่าปฏิสัมพันธ์นะคะอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งแต่ถ้าเรามุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของมนุษย์เรื่องของสิทธิมนุษยชนมันก็จะทำให้เราตระหนักถึงว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการเป็นพื้นฐานที่หลากหลายอย่างเช่นในเรื่องของความต้องการความมั่นคงปลอดภัยจากรัฐเรื่องของการต้องการมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะสิทธิ์ในการเข้าไปมีส่วนร่วมสิทธิ์ในการที่เข้าถึงนะคะบริการต่างๆหรือมีความเท่าเทียมกันโดยรัฐเป็นผู้ประกันหากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เหล่านี้ไม่ได้รับการประกันไม่ได้รับการรับรองมันจึงทำให้นำไปสู่ความขัดแย้งได้โดยง่ายดังนั้นการที่จะไปแก้ไขตัวความขัดแย้งก็คือต้องไปให้ความสำคัญกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตรงนี้แหละค่ะนะคะโยฮันเกาตุงเนี่ยได้ให้3แนวทางในการจัดการความขัดแย้งไว้นะคะนั่นก็คือการแก้ปัญหาที่รากเหง้าที่ระดับโครงสร้างนะคะอย่างที่บอกเนาะการใช้กำลังนะคะหรือการใช้กองกำลังทหารเข้าไปกดตัวความขัดแย้งไว้นั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้ที่ต้นตอแล้วก็จะทำให้ความขัดแย้งนั้นเนี่ยนะคะที่มีความยืดเยื้อแล้วก็หยั่งรากความขัดแย้งค่อนข้างลึกเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงนะคะเป็นแค่เป็นการพอสหรือเป็นการหยุดไว้ชั่วคราวเท่านั้นนะคะสิ่งแรกก็คือการแก้ไขที่รากเหง้าสิ่งต่อมาก็คือการฟื้นฟูบูรณะไปที่ผู้คนค่ะทั้งจิตใจและร่างกายที่เสียหายต่อการต้องเผชิญกับความรุนแรงอันเนื่องมาจากความขัดแย้งสิ่งนี้เกาตุงให้เราย้อนมองไปถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ที่อาจารย์ได้เน้นย้ำไปเมื่อสักครู่นะคะและตัวที่3ค่ะนะคะหากเราแก้ไขความขัดแย้งทำลายเงื่อนไขของความขัดแย้งไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจารย์ย้ำให้ทุกท่านได้ฟังไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือจะต้องสร้างบรรยากาศของการสร้างความปรองดองนะคะและความปรองดองเกิดขึ้นมันจะทำให้สันติภาพนั้นนะอยู่ได้ระยะยาวมากยิ่งขึ้น
ยังมีอีกหลากหลายแนวคิดนะคะอย่างเช่นการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีนะคะของจอร์จซิมเมลนะคะก็ได้พูดถึงความขัดแย้งว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากมนุษย์ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์แบบหนึ่งนะคะระหว่างกันแบบหนึ่งแบบนั้นอาจจะเป็นลักษณะของความขัดแย้งความร่วมมือนะคะเป็นความปรองดองเป็นการทะเลาะวิวาทอะไรก็ได้นะคะซึ่งหากมนุษย์นะคะเป็นสัตว์สังคมแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาก็จะให้ภาพไว้แบบนี้ค่ะว่าความขัดแย้งเนี่ยนะคะมันจะออกมาเป็น3รูปแบบนั่นก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ชนะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้นะคะจะเห็นความเป็นผู้ชนะกับความเป็นผู้แพ้ที่ชัดเจนออกเป็น2กลุ่มก้อนเลยนะคะหรือว่าความขัดแย้งค่ะสรุปสุดท้ายแล้วนะคะสามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งนั้นได้นำไปสู่การใช้การประนีประนอมกันอาจจะเป็นในลักษณะของการเจรจาต่อรองเป็นไปในลักษณะของการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยมีคนกลางหรือใช้อนุญาโตตุลาการก็ได้ขออภัยนะคะการใช้อนุญาโตตุลาการก็ได้เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปสู่การประนีประนอมเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างกันได้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะมันอาจจะเป็นทางออกที่ค่อนข้างที่จะpassive หน่อยนะคะนั่นก็คือเป็นการทำใจแล้วก็ยอมรับว่ามันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเราจะเห็นว่าในหลายๆรัฐนะคะอยู่กับความขัดแย้งมาอย่างโชคโชนมากนะคะเขาอยู่กันมาระดับ10ปีทศวรรษระดับ100ปีนะคะอยู่กับความขัดแย้งมาโดยตลอดแล้วก็เขาก็ยังอยู่ในสภาพสังคมนั้นได้อันนั้นน่ะมันก็คือสิ่งที่ซิเมลเนี่ยได้บอกว่ามันเป็นการทำใจยอมรับนะคะแล้วก็เป็นการทำให้ตนเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในบริบทนั้นนะอย่างยอมรับได้ของพลเมืองหรือของมนุษย์ทุกคนนะคะในทฤษฎีอีกแบบหนึ่งนะคะลูอิสโคเซอร์ก็ได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสังคมเนี่ยมันประกอบด้วยสิ่งต่างๆมากมายที่จะต้องทำงานร่วมกันนะคะความแตกต่างเนี่ยในการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบของสังคมที่มันมารวมกลุ่มกันนั้นเนี่ยนะคะก็นำไปสู่ความขัดแย้งได้นะคะแล้วก็เขาเชื่ออย่างนี้ค่ะว่าลูอิสโคเซอร์เนี่ยเชื่อว่าความขัดแย้งมันมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ร้ายแง่ดีคือนำไปสู่การทำงานที่ดีขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าการทำงานกลุ่มมีการทะเลาะกันมีความขัดแย้งกันเราก็จะได้โซลูชันหรือผลลัพธ์ที่อาจจะดีขึ้นก็ได้ก็คืองานออกมาดีนะคะหรือถ้าผลลัพธ์ในทางลบก็อาจจะทำให้งานเนี่ยแย่ไปเลยนะคะแล้วก็การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีอีกประการหนึ่งนะคะของเลวินนะคะก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาพฤติกรรมของบุคคลนะคะแล้วก็อีกตัวสุดท้ายนะคะก็คือการวิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎีเกมนะก็คือเป็นเรื่องของการคิดเรื่องของผลรวมนะคะผลรวมสรุปสุดท้ายแล้วว่าตัวความขัดแย้งนั้นน่ะอาจจะนำไปสู่ผลรวมที่เป็นบวกหรือผลรวมที่เป็นลบนะคะการอาศัยทฤษฎีเกมเนี่ยจะใช้เหมือนการเล่นเกมแล้วก็การใช้หลักการทางด้านคณิตศาสตร์นะคะเป็นบวกเป็นลบหรืออะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้การพิจารณาความขัดแย้งนั้นเนี่ยมีตรรกะที่เป็นในเชิงของคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะคะในการบวกลบคูณหารว่าเราควรที่จะเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งนั้นๆหรือไม่อย่างไรเครื่องมือแล้วก็วิธีการในการยุติความขัดแย้งมีหลากหลายวิธีนะคะนั่นก็คือการเจรจาการไกล่เกลี่ยนะคะการสารเสวนาการประชาเสวนาหาทางออกนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นการแก้ไขความขัดแย้งที่ค่อนข้างที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างสันติวิธีที่ค่อนข้างดีนะคะการเจรจาก็ตามชื่อเลยนะคะคู่ขัดแย้งมาเจรจากันการไกล่เกลี่ยอาจจะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาเพื่อช่วยทำให้คู่ขัดแย้งนั้นเกิดการเจรจากันแล้วก็ไกล่เกลี่ยกันให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนตัวที่3ก็คือการสารเสวนาคือมาสร้างสารเสวนาร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะเพื่อหาทางออกร่วมกันแล้วก็ตัวที่4นั้นเนี่ยนะคะการสารเสวนาหาทางออกเนี้ยเป็นการประกันเลยว่าจะการสารเสวนาครั้งนี้จะต้องนำไปสู่ทางออกนะคะเป็นการประกันให้รัฐคู่ขัดแย้งนั้นเนี่ยจะต้องได้รับทางออกกลับไปจากการสารเสวนาครั้งนี้อันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือแล้วก็วิธีการที่ยุติความขัดแย้งนะคะที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็เสริมสร้างสันติภาพได้นะคะกรณีศึกษาที่อาจารย์จะพาทุกท่านไปรับฟังบรรยายในวันนี้ต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งแล้วก็การเสริมสร้างสันติวิธีนะคะที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเกาะ
มินดานาวประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็จังหวัดอาเจในอินโดนีเซียนะคะ3เคสสตัดดี้นี้หรือ3กรณีศึกษานี้นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยไปอ่านตัวรายละเอียดในชุดวิชาดีๆนะคะเพราะว่าแต่ละcase study นะคะที่อาจารย์ยกมาวันนี้เนี่ยค่อนข้างมีลักษณะพิเศษนะคะในกระบวนการของการแก้ไขความขัดแย้งแล้วก็รวมไปถึงการเสริมสร้างสันติภาพนะคะการแก้ไขความขัดแย้งของภาคใต้อาจารย์ให้ภาพกว้างๆแบบนี้นะคะตามรูปเนาะว่าในการแก้ไขของภาคใต้นั้นเนี่ยนะคะเราได้วิเคราะห์ไปถึงตัวสาเหตุของความขัดแย้งไว้นะคะว่ามันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องของศาสนาด้วยนะคะหากวิเคราะห์ไปถึงตัวสาเหตุนี้แล้วนะคะปัญหาในเชิงพื้นที่นั้นเนี่ยก็ได้วิเคราะห์ออกมาเป็นทั้งในเรื่องของสังคมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมนะคะซึ่งด้วยตัวของกระบวนการนั้นเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับทั้งนะคะการแก้ไขปัญหาจากบนสู่ล่างแล้วก็จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญนะคะจากล่างสู่บนด้วยก็คือต้องฟังเสียงของประชาชนที่อยู่ใน3จังหวัดพื้นที่ตรงบริเวณนั้นนะคะแล้วก็รวมถึงการสารเสวนาที่เกิดขึ้นในระดับกลางซึ่งเป็นระดับของผู้นำชุมชนที่อยู่ในบริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งบทบาทของภาคประชาสังคมท่ามกลางความขัดแย้งของเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสำคัญเลยทีเดียวนะคะฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันนะคะแนวทางในการสร้างสันติภาพนั้นเนี่ยจะมาที่จะอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจเนาะดังนั้นก็จะต้องไปแก้ไขในเรื่องของการสร้างโครงสร้างทางด้านสังคมเศรษฐกิจที่มีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของความยากจนสิทธิทางการเมืองต่างๆนะคะโดยที่ณขณะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาเรื่องของมินดานาวฟิลิปปินส์เนี่ยก็ได้ตัวกลางนะคะหรือเมดิเอเตอร์พูดที่นำไปสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยที่ดีนั่นก็คือเป็นมาเลเซียนั่นเองที่อยู่ตรงกลางระหว่างฝั่งมินดานาวแล้วก็ฝั่งของฟิลิปปินส์ที่เป็นรัฐบาลกลางนะคะรวมถึงอาเจก็เช่นเดียวกันนะคะการแก้ไขความขัดแย้งปัจจัยของความสำเร็จในการแก้ไขความขัดแย้งครั้งนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวกลางมีผู้ที่เข้ามาช่วยในการไกล่เกลี่ยผู้ที่เข้ามาช่วยในการเอื้ออำนวยความสะดวกในการให้คู่ขัดแย้งเนี่ยเข้ามาเจรจาต่อรองกันแล้วจนท้ายที่สุดนะคะฝ่ายของอาเจจังหวัดอาเจเองก็ได้เป็นเขตการปกครองพิเศษที่ค่อนข้างที่จะมีออโตริตี้นะคะมีเอกภาพแล้วก็มีความอิสระเป็นของตนเองและสรุปสุดท้ายก็คือได้เป็นเขตปกครองพิเศษนะคะโดยที่อินโดนีเซียเนี่ยก็ได้ยอมรับนะคะจากการเจรจาต่อรองตรงนี้นะคะจนกระทั่งว่าในเขตของจังหวัดอาเจเองนะคะก็ได้สิทธิ์ที่ในการร่างกฎหมายของตนเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงอำนาจในการจัดตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตนเองแล้วก็สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองท้องถิ่นของตนเองได้นะคะก็สามารถที่จะสร้างสันติภาพได้ในที่สุดนะคะซึ่งในหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งนะคะแล้วก็การสร้างสันติภาพในครั้งนี้นะคะในชุดวิชาความขัดแย้งแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะอาจารย์อยากให้ทุกท่านไปทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีต่างๆแล้วก็รวมไปถึงตัวกรณีศึกษาด้วยนะคะซึ่งทุกท่านนะคะขอให้วันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์บรรยายไปนะคะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ